สวัสดีครับชาวแขกตามรอยครับวันนี้เป็นรายการแรก EP แรกสำหรับรายการใหม่นี้นะครับคือรายการชื่อว่าแขกขิงของนั่นคือรายการถ้าพูดเป็นภาษาง่ายๆก็คือคนอวดของนั่นเองนะฮะ wow. ประเด็นคือวันนี้ครับอยู่ตรงนี้ครับข้างหลังนี่ก็คือเบื้องหลังหลังฉากของโรงนิ้วอันดับหนึ่งของประเทศไทยซึ่ง wow. มีงานไม่เว้นแต่ละวันเรียกว่าไม่ว่างเลยทีเดียวแต่วันนี้รายการแขกขิงของได้มีโอกาสมาถ่ายมาทำที่นี่ครับแต่วันนี้ครับยังไม่พอผมมีพิธีกรร่วมเดี๋ยวนะฮะเฮียฮะเฮียสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอเชิญนะเฮียสวัสดีแม่วันนี้ได้รับเกียรติจากคุณแมนสุภกิจถ้าไม่เดินมาผมจะจุดธูปแล้วนะฮะทำไมฮะรีบอ้าวก็เรียกเฮียมาเรียกเฮียมาโอ้ยอันนี้เฮียเฮียวัดเฮียวัดมาจากรายการเจ้าสัวพาอิ่มทางช่อง5ซึ่งทำแล้วทำแล้วไม่มีใครดูเลยเขามีคนดูเยอะแยะแล้วก็รายการกู่ท่องเที่ยวกู่ท่องเที่ยวด้วยผมเคยมาเล่นงิ้วที่นี่ที่นี่เลยกับคณะนี้กับคณะนี้ไซหยงหงนี่อันดับหนึ่งนะของประเทศไทยครับผมไม่มีคณะไหนจะสู้คณะนี้ได้แล้วโอ้เหรอใช่ใช่ผมก็ได้ข้อมูลมาแบบนั้นแต่ว่าวันนี้เนี่ยคือมาเล่นเนื่องจากอะไรพี่วันนี้เป็นเทศกาลของทีกงแซมันเกิดเทพเจ้าฟ้าดินอ๋อเทพเจ้าฟ้าดินยิ่งใหญ่ที่ผมบอกคุณไงแมนมันใหญ่มากแล้ววันนี้มี7นางฟ้าจากสวรรค์ลงมาด้วยนะอ๋อเหมือนแก๊งนางฟ้าเนี่ยเหรอประมาณนั้นแหละมีวุ้นเส้นมีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่กินวันนี้ผมเลยอยากจะโชว์ของโชว์ของถูกต้องไม่รายการแขกกินของต้องโชว์ก่อนครับเฮ้ยไม่โชว์อะไรรู้ป่ะไม่ใช่นี่ไม่ใช่โชว์ท้องนี่ไม่โชว์ตรงนี้เลยถ่ายที่โชว์นี่เลยไม่ใช่ครับท่านผู้ชมว่าเปิดท้องไงท้องโชว์ท้องดูโชว์ท้องเจ้าสัวโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่างิ้วคณะนี้จะเป็นยังไงนี่แต่ว่าของจะเป็นยังไงแต่ขอบอกก่อนนะผู้จัดการที่นี่นะต้องโชว์ของโชว์ความดีเลยจะโชว์กับเขาอีกแล้วเหรอไม่ใช่โชว์ความไปดูตามมหาเฮียต่อกันตามครับแล้วเดี๋ยวเฮียอะไรฮะเฮียต้องเฮียต๋องที่แทงสนุกเหรอไม่ใช่ในวงการงิ้วในวงการงิ้วแทงอย่างอื่นแทงอะไรฮะเอาไปคิดเองสนุกลิ้นสนุกลุ้มเดียวลุ้มเดียวสนุกลิ้นก็มาสนุกลิ้นโอ้โหนี่แต่มาธรรมดาไหมอย่างนี้เวลาเราเอาช็อกเราต้องฝนที่ลิ้นดิเอ้าแล้วพี่แทงอะไรโอ้ยอย่าไปพูดเรื่องนั้นเดี๋ยวเอาเรื่องนี้ก่อนฮะวันนี้เป็นวันเขาเรียกอะไรอ่ะเทพเจ้าเทพทีกงแซพ่อแม่ฟ้าดินเกิดวันเกิดพ่อแม่ฟ้าดินอ๋อยิ่งใหญ่เล่นกี่วันครับแสดงผมงานเขามี9วันครับงาน9วันแต่เราเล่นแค่วันเดียวคณะผมเล่น6ครับพี่6วันวันโอ้คุณแมนนี่ผมพาคุณมาโชว์ของดีคุณมาทำเขาเสียหมดเลยผมจะไปรู้เหรอใช่ครับแมนรู้ไหมเดี๋ยว6วันแล้วที่เหลืออีก3วันอีก3วันอีกคณะนึงอ๋อคณะเออผมก็งานเยอะวันที่13แล้วก็ขึ้นไปอุบลครับไปอุบลต่อทั่วประเทศใส่โอ้โหเล่นทั่วประเทศเอาอย่างนี้ผมอยากรู้ว่าเสื้อผ้าทั้งหมดครับมีกี่ชุดโอ้200กว่าชุดครับ200ชุดซักบ้างไหมฮะซักดิครับโอ้โหแมนนี่คุณพูดยังไงวะนี่ผมอยากรู้ใช่ครับมันเป็นเรื่องที่คนดูก็อยากรู้นะฮะซักเรียบร้อยมี200กว่าชุดเล่นมาทั้งหมดแล้วกี่ปีคณะเหรอครับหรือว่าผมเอาคณะนี่ก่อนก็ได้ครับคณะนี่ก็ประมาณ50กว่าปีครับ50กว่าปีแล้วฮะว้าวโหแล้วผมเองก็แสดงมาประมาณ48ปีเสียป่วยนี้เสียป่วยนี้แล้วจำได้ไหมครับว่ากี่ครั้งโอ้ประมาณหลายเป็นพันโอ้น่าจะเป็นหมื่นมากกว่าเป็นหมื่นเป็นหมื่นโชว์เป็นหมื่นโชว์ขอโทษเงี้ยตองนี่ Oh my god เงี้ยตองนี่ก็สามารถเปลี่ยนพันหน้าด้วยนะอ๋อเหรอปึ๊บเปลี่ยนหน้ารูปทำไมเปลี่ยนทำไมฮะเจ้านี่มาเออไปยืมตัวใครตัวมันแล้ววันนี้พี่จะให้ผมโชว์ของอะไรเนี่ยอ๋อของของเงี้ยก็จะด้วยครับเงี้ยเข้ามาดูดิพุงจบคือประเด็นเนี่ยเขามีความเชื่อว่าพุงเนี่ยเปรียบเสมือนสเตทเมนต์ถูกต้องใครใหญ่ด้วยใครใหญ่เนี่ยแสดงว่าเงินในบัญชีเยอะถูกต้องอาวัดกันดู
เฮ้ยนี่นี่ใหญ่กว่าเฮ้ยนี่ขอยืมตังค์หน่อยไหมจับบ่วงพ่อมาต้องดูขาชึงด้วยไหมต้องดูก้นด้วยก้นจะเป็นไงก้นใหญ่ต้องดูขาชึงอันนี้ก้นเล็กก้นเล็กถ้าก้นเล็กก็คือเก็บไม่อยู่ใช่อ๋อเหรอโอ้ยของผมนี่โอ้ยอันนี้เยอะอันนี้เยอะมีเก็บเยอะอันนี้บ่งบอกด้วยว่าไงได้เยอะได้เยอะจัดได้เงินแล้วบันไม่ใช่บันเดาใช้ได้เอาโอเคใช้ได้เลยอันนี้ไม่ธรรมดามากเดี๋ยววันนี้ผมต้องเล่นเป็นตัวอะไรท่านจะอยากจะเป็นตัวอะไรอ่ะเป็นพระเอกหรือจะเป็นโอ้เป็นพระเอกบทเยอะสิบทไม่ต้องเยอะก็ได้เราพูดน้อยก็ได้ครับเหรอครับพูดน้อยต่อยหนักใช่ต่อยแบบไหนก็ดูคืนนี้จะดูจะเอาเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากันแล้วเฮียตีอ่ะเล่นเป็นอะไรผมเล่นเป็นอะไรตีเขาต้องเป็นพวกเล่นไงก็พ่อคนอื่นหน้าแดงหมดเลยว่ะหน้าแดงหมดเลยนี่ก็ลูกหลานของเฮียหมดเลยถูกต้องลูกหลานหมดเลยเป็นอาชีพเราเป็นอาชีพก็เป็นเหมือนถ้าเรียกแบบเหมือนของคนไทยก็เหมือนละครเล่ใช่เหมือนคณะลิเกถูกต้องก่อนที่เราจะแสดงใช่ไหมครับเราจะต้องจุดธูปเพื่อจะขอพรจากครูบาอาจารย์เราอ๋อเหมือนครูบาอาจารย์ถ้าลิเกก็เปรียบเทียบเหมือนพ่อแก่ครับอ่ะวันนี้ผมจะขอมั่งนะใช่ผมจะขออนุญาตวันนี้ผมบวงสวยกงไทถือเยอ๋อไทถือเยนี่บุตรแห่งสวรรค์นี่บุตรแห่งสวรรค์อ๋อนี่บุตรแห่งสวรรค์สวยช่างบวงสวยไทถือเยอ๋อฮะใช่ไทถือเยก็เหมือนไทสิงเยไม่ใช่ไม่ใช่ไทชื่อไทชื่อลูกแห่งสวรรค์ไทชื่ออ๋อครับผมอ๋อ4ดอกเหรอครับใช่กระถางละ1ดอกกระถางละ1ดอกโอเคอ่ะวันนี้จะบอกชื่อนามสกุลด้วยนะฮะว่าแล้วก็รายการอะไรด้วยนะบอกเลยข้าพเจ้าสุภกิจนสวัสดิ์จากรายการแขกขิงของข้าพเจ้านนท์วัฒน์ตั้งวิริยเกียรติจากรายการคู่หูท่องเที่ยวและเจ้าสุภาอินเอาแล้วแขกขิงของและแขกขิงของแหมนี่ต้องการโชว์ผมไม่ต้องบอกแล้วผมมาจากไหนใช่ไหมแต่ผู้ชมทางบ้านงงนี่พูดถอนหน้าท่านโอเคอ้าวแล้วไทซีเอี้ยงงเลยนะอันนี้ขออนุญาตขอให้ประสบความสำเร็จขอให้มีคนดูเยอะๆล้านวิวขอให้มีรายได้เข้ามาเยอะๆขอให้ประสบความสำเร็จทุกเรื่องทำมาค้าขายอะไรขอให้มีแต่กำไรเยอะๆสาธุสาธุวันนี้ขออนุญาตนะจะเล่นให้อาม่าด้วยนะทีละกระถางครับผมกระถางละดอกครับเข้าไปลึกๆเลยพี่นั่นแหละฮะแต่ซื้อเยอะไงนะเฮียช่างบวงสวงช่างเทพเจ้าแห่งศิลปินอ่ะถ้าเราพูดภาษาไทยนะเทพเจ้าแห่งศิลปินศิลปะเป็นเทพเจ้าของศิลปะนิ้วเยี่ยมเลยครับแต่ว่าถ้าองค์ท่านเป็นเด็กนี่คือข้างในน่ะคือเทพเจ้าแห่งศิลปะอันนี้คือนี่คือลูกเทพอุ้มเข้าตัวอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวผมอุ้มเหมือนเด็กเลยอุ้มเหมือนลูกเข้าใจขอโอเคครับส่งให้ต่อนี่นะเฮียนี่ห้องมองมาเดี๋ยวเราไปดูเสื้อผ้ากันต่ออันนี้ถือว่าเป็นเสร็จพิธีการเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วนะครับพอแต่งหน้าเสร็จจะต้องมาใส่เสื้อผ้าใส่เสื้อผ้าครับเสื้อผ้าอยู่ประมาณนี้นี่เสื้อผ้าเยอะมากว้าวแล้วมันมีการใส่แบบคือตัวละครเนี่ยใส่ซ้ำกันไม่ซ้ำใช่ไหมอย่างนี้คือ ชุดนี้ครับผมคือใครแม่ทัพใหญ่แม่ทัพใหญ่แล้ววันนี้ผมต้องใส่ชุดไหนวันนี้เดี๋ยวของพี่นี่ก็คือใส่เป็นประมาณนี้ครับโอ้สีเขียวเลยเฉพาะคุณอูเลยเขียวเลยนี่เขียวไว้ก่อนต้องทำท่าไงใช่แล้วต้องมีท่ามีอะไรอย่างนี้ป่ะใช่ไม่ต้องสอนนะใช่ต้องสอนหน่อยนี่ก็เหมือนกับพวกเสื้อผ้าพวกขุนนางนี่นางอแมนคุณนางชั้นสูงครับอแมนอันนี้ผมนะใช่ครับชุดนี้สวยสวยไหมเดี๋ยวเราไปแต่งหน้านะครับเดี๋ยวครับครับผมนี่เรียบร้อยครับแต่งหน้าเรียบร้อยส่วนเฮียตีเล่นเป็นพี่วัดพี่วัดเฮียตีเรียกเจ็ดในห้องว่าดีก็มีชื่ออีกชื่อนึงเดี๋ยวค่อยบอกค่อยบอกโอเคสงวนไอเฮียวัดเฮียวัดเล่นเป็นอะไรวันนี้เล่นเป็นกวนอูกวนอูแล้วคุณเล่นเป็นอะไร
กวงเพ้งกวงเพ้งเป็นลูกชายกวงเพ้งเป็นลูกบุญธรรมลูกบุญธรรมโอเคไม่ต้องคิดวันนี้เรื่องหรือต้องเที่ยวกับตานะไปไหว้เทพเจ้าอ๋อทางนู้นนะข้างหน้าไปทั้งหมดเลยต้องเล่นก่อนหรือว่าไปไหว้ก่อนครับเราต้องแสดงก่อนแสดงก่อนใช่เวลาแสดงกี่นาทีครับก็ประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงโอเคจัดไปจัดไปไปแต่งตัวอ่ะจะไปแต่งตัวไปเลยครับอันนี้เป็นชุดเขียวมาใหม่นะฮะใหม่เอี่ยมนี่ชุดมาใหม่เหมือนกันยังไม่เคยใช้โชว์เลยโชว์โอเคนี่แขกขิงของไม่เคยแพงค่ะพี่ 40,000 กว่าชุดนี้เหรอชุดนี้ 40,000 กว่ามันแพงตรงไหนแพงตรงเม็ดเม็ดมันวิธีการทำยาอย่างงี้เชือกหนูเชือกหนูเชือกมันละเชือกนู้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปดูกันข้างหน้าเวทีนะครับรอแป๊บนึงถูกเหมือนน่าต้องโอ้นี่อ่านยังไงเนี่ยงงอ่ะของใครของมันเลยนะป่ายงห่อท่วงอิงเมย์ก่าวชื่อกังนะแค่เชิญหน่อยเชิญ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 ครับสาธิตครับสาธิตหน่อยครับอ่าอย่างนี้สมมุติว่าเดี๋ยวบทผมนะหิวข้าวแล้วหิวข้าวแล้วภาษาจีนเต้าคุงเลียวเต้าพุงเลียวเต้าคุงเต้าคุงเต้าคุงเลียวเจี๊ยบป้าเลียวเจี๊ยบป้าเลียวคือกินอิ่มแล้วบังไส้เลียวขี้แล้วโดนไปหลายกระป๋องนี่แหละครับลงจากม้าแล้ววงเพลงข้ามีข่าวดีจะมาบอกท่านพ่อท่านพ่อลู่มี่ซื่อข้ามีข่าวดีจะมาบอกท่านว่าอย่างไรวันนี้กินยิกเป็นวันดีหอยิกหอยิกข้ามีชัยชนะกลับมาเพื่อจะมาบอกให้ท่านพ่อทราบสีมิกไกดีแล้วดีแล้วดีแล้วสีมิไกห่อสื่อสีมิสื่อข้ามีชัยชนะที่ให้ที่ท่านพ่อให้ข้าไปรบกลับมาขอรับขอรับนี่แหละห่อสื่อห่อสื่อหรือโจวเก๋เกี้ยกิมยิกสีห่อยิกสีทีกงแซหรืออู่ห่อสื่อกับวัวตาโว้หรือคือเสียวไทยนะหรือชายเอียโว้หรือปุงนะห่อจิ้วโห่หรือเจี๊ยจ่อยเสียอาแปบอมึงตายหอจิ๋วหอจิ๋วหอจิ๋วอ๋อว่าเขาเรื่องจิกช่วยแม่แม่อ๋อหขออีกแก้วฮะหลาเหลียวอัวเริ่มไม่ไหวแล้วฮะกิมยิกสีห่อยิกนะทีกงแซลึนะเดาดั้งไหลกะนางมิ้งนะสิงเจียอยู่อีสิงนี้ควบใช้นะบ่วงสื่ออยู่อีสื่อสื่อหาเสียสิงที่เกี่ยงคังชุบยิบเพ่งอังนะครับหะแกเพ่งอังเฮงเฮงรวยรวยนะครับขอบคุณครับสนุกมากนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นครั้งแรกนะครับที่มาที่คณะงิ้วแล้วก็คณะงิ้วนี้ก็ถือว่าโชว์ของของเยอะมากแล้วก็ของในนี้หมายถึงว่าเรื่องของการแสดงเรื่องของเขาเรียกอะไรประสบการณ์แล้วก็เป็นคณะที่เป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยรับรองครับว่าถ้าใครได้เห็นหรือว่าได้ดูก็ถ้าเป็นชาวไทยเชื้อสายจีนนะครับก็คิดว่าก็น่าจะเคยได้เห็นคณะนี้บ้างนะครับติดตาม EP หน้าครับว่าจะไปที่ไหนและจะไปดูอะไรใครจะแขกขิงของต่อจากนี้ต้องติดตามนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ